แล้วครับท่านสำหรับทริปเที่ยวไปตามตะวันทริปอะไรเนี่ยน่าจะเป็นก็คือนกขมิ้นอีกนะครับก็คือมานอนค้างอยู่ตามป่าตามเขาณเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือแก่งเขาแหลมนี่แหละนะครับให้ดูบรรยากาศครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟก็ไม่รู้ว่าจะดับหรือไม่นะครับติดร่มมั้ยก็ฮะดูหน่อยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้ครับก็ได้ฟิลซึ่งโอเคประมาณนี้นะครับไม่เป็นใครที่ให้เตะก็มีน้ำแก้หนาวนิดนึงนะครับนิดนึงสำหรับวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็หลังจากที่เรามาตามปากแก่งต่างๆก็จะมีกระสูบ4นะครับไซส์ก็เกือบๆโลเป็นเกมที่น่าสนุกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวยังไงผมจะเอาคลิปลงให้ดูนะครับตอนนี้หนาวเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเที่ยวไปตามตะวัน